กลับมารับชม,มข่าวเช้ากันต่อค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีซีนใหญ่เกิดขึ้นที่ทำเนียบร,รัฐบาลค่ะคุณวรพั์คุณผู้ชม คุณชูวิทย์กมมลวิสิ์เดินถือธงชาติไทยบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปทำไมไปยื่นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้มีการเปิดโป่งเว็บพนันออนไลน์2ไซต์ก็คือไซต์ L ของสารวัสสัวและไซต์ S มาเ8๊าเมื่อวานนี้เปิดถึง4ไซต์ด้วยกันนะคะพร้อมเปิดเผยตัวละครเพิ่มเป็นไซต์ M และ XL ใหญ่กว่า L อีกนะครับ เขาบอกว่าทั้งสองไซส์เนี่ยนะนะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเงินหมุนเวียนหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวรวมทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทุจริตในสองกระทรวงด้วยค่ะสำหรับข้อมูลทุจริตที่นายชุวิตกระมลวิสิตนำมาเปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนที R ทําทำให้รัฐต้องจ่ายเงินเพิ่มคุณชูวิทย์เปิดเผยตัวเลขนะคะว่าเพิ่มจาก7,000ล้านบาทเป็น70,000ล้านบาทเมื่อมีการฟ้องร้องในศาลปกครองศาลชั้นต้นไม่ให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ก็มีการวิ่งเต้นจนทำให้ที่ประชุมเนี่ยมีมติเปลี่ยนหลักเกณฑ์นํามาสู่การหัว ให้บริษัทเพียงแห่งเดียวที่เข้าหลักเกณฑ์ต่อมาก็เป็นการทอนเงินมีการโอนเงินกว่า30,000ล้านที่ประเทศสิงคโปร์สุดท้ายเป็นการเปิดประมูลรอบ2และกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ลดสเปคจนเหลือบริษัทแห่งเดียวที่สามารถประมูลได้โดยนายชูวิตระบุว่าเป็นการทุจริตที่เอื้อประโยชน์ต่อพักการเมือง อีกข้อมูลนะคะเป็นการทุจริตภายในอุทยานแห่งชาติทับลานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะมีการลดขนาดพื้นที่ถึงสองแสนไร่โดยอ้างชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดีรูปป่าแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเห็นว่าอาจเป็นการเอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพานันออนไลน์นายชูวิทย์ได้นำข้อมูลไซต์เอ็มเว็บพานันที่มีทุนหมุนเวียน10,000ล้านบาท มีชื่อตัวละครเพิ่ม,มชื่อโจ๊กเวกัส168คบหากับดาราสาวชื่อดังทำธุรกิจสปาร้านอาหารแล้วก็มีหลานเป็นนักการเมืองโหชาวเน็ตชาวโซเชียลนี่หากันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครพอปล่อยชื่อตัวย่อออกมาบแบบนี้แล้วก็มีไซส์ XL 3 0 0 0 0ล้านบาทขึ้นไป คือเว็บตีน้อยร้อยล้านที่มีเครือข่าย15บริษัทแล้วก็นําเงินมาฟอกผ่านบริษัทรับซื้อน้ํามันรวมทั้งการซื้อห้างและบริษัทต่างๆนี่เป็นข้อมูลของคุณชูวิทย์นะคะออข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์ต้องการส่งมอบให้กับนายกมนตรีครับเลยมีนายพาาิยรพันธ์สาลรีรัฐวิภาคเลขาธที่การนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกมารับแทน บอกว่านายก,ยกรีพร้อมจะรับฟังไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เร่งรัดจัดการกรณีที่เกิดขึ้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่รายงานทุก15วันแล้วก็นําเอกสารที่ได้จากนายชูวิทย์มาศึกษาเพิ่มเติมมีการขอบคุณนายชูวิทย์ด้วยที่ช่วยกันทํางานแล้วครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปยื่นเอกสารข้อมูลการทุจริตและเว็บพนันออนไลน์ต่อท่านนายกรีที่ทําเนียบรัฐบาล ในายทวิตก็มีซีนอีกซีนหนึ่งให้นักข่าวได้พูดถึงกันคือมีการตั้งโต๊ะด้านหน้าสำนักงานกอพอตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลค่ะก็ไปปูเสือแล้วก็นำแว่นขยายมาส่องดูดวงชะตาบ้านเมืองพร้อมกับบอกว่าขณะนี้มาถึงกลียุค มีการทุจริตในแวดวงข้าราชการและนักการเมืองซึ่งข้อมูลที่นํามาเปิดเผยก็จะมีพักการเมืองที่ชะตาถึงคาด <c oughs> ก็คือกลุ่มพักขนาดเล็กที่จะดับทั้งหมดและชะตาทันก็คือกลุ่มคนทุจริตที่จะต้องติดคุกค่คะ,ะจับตาโหนชูวิทย์นะครับว่าพักการเมืองที่พูดถึงเป็นพักไหนนะฮะตอนนี้ก็ได้ฉายาจอมแฉะนะคะล่าสุดนี้ก็ ทำตัวเป็นโหนนะคือทุกเรื่องเลยฮะมา,าจากคุณชูวิทย์จากที่จําได้ไหมผับจินหลิงไม่มีคนสนใจคุณชูวิทย์นะช่วงนั้นเพราะว่าแกมาเปิดเผยแล้วก็บอกว่ามีผับแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนป่าชา <c oughs> จริงไม่มีใครสนใจเลยสุดท้ายพอไปเจาะปุ๊บปุงปังปุงปังขายายเป็นทุนจีนสีเทาขายายเป็นยาเสพติดขายายเป็นเครือข่ายตํารวจโอ้โหเชื่อมโยงกันไปนหมดเลยนะพนันออนไลน์ด้วยเนี่ยฮะตามกันต่อไปนะครับสาหรับคุณชูวิทย์กำมลวิสิทธ อีกหนึ่งการเปิดเผยที่น่าะจะสะเทือนถึงใครหลายๆคน